ที่4วันพฤหัสบดีที่8มกราคมพุทธศักราช2558พิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรณอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีโลตัสแลนด์จังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสให้ศิษยานุศิษย์ได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและได้ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาสร้างอนุวินาทีในทุกโมงยามของทุกวันให้เป็นช่วงเวลาสำคัญที่กลั่นเป็นบุญทุกอนุวินาทีโดยวันที่7ในเส้นทางพระผู้ปราบมารศิษยานุศิษย์ได้มาตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่แสดงกตัญญูบูชาธรรมในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมท่านณแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์สถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่โลตัสแลนด์แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของท่านในพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระเดชพระคุณพระเทพสุวรรณโมลีที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารได้ให้ความเมตตาแก่พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญด้วยการเป็นผู้นำตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ระลึกถึงบุญที่ได้ปฏิบัติบูชาในเส้นทางพระผู้ปราบมารและได้รับเกียรติจากนายพิภพบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นผู้นำสาธุชนร่วมประกอบพิธีความสำเร็จชัยชนะมีความตั้งใจเป็นเหตุมีความปรารถนาเป็นเหตุพระพุทธองค์ตรัสว่ามโนปนิธิเหตูหิสัตตาคัจฉันติสุขติงสัตว์ทั้งหลายจะประสบความสำเร็จได้เพราะมีความตั้งใจเป็นเหตุคือสัตว์ทั้งหลายที่มีความตั้งใจเป็นเหตุจึงจะประสบความสำเร็จประสบชัยชนะได้สะสมความสำเร็จไว้มากๆประสมชัยชนะไว้มากๆชีวิตก็จะมีหลักฐานมั่นคงความภูมิใจก็จะเป็นฐานให้ชีวิตของเราเป็นฐานให้ใจเรามีกำลังความสำเร็จและชัยชนะนั่นแหละเป็นฐานที่จะให้เกิดกำลังใจใจมีกำลังก็สามารถที่จะเอาชนะมารทุกอย่างได้มารทั้งห้าที่พระพุทธเจ้าท่านจำแนกไว้ขันธมารมัจจุมารกิเลสมารเทวปุตตมารอภิสังขารมารพวกเราต้องรู้จักไว้ที่มารที่เราจะต้องปราบและหลวงปู่ท่านปราบแล้วก็นำพวกเราให้ปราบมารกันก็คือมารสำคัญที่มันซ่อนอยู่ในตัวเราพระพุทธเจ้าท่านก็ค้นพบอย่างนี้มารมันแฝงอยู่นี่ขับไล่มันออกไปแล้วเอาพระมาแทนที่เหมือนกับหลวงปู่ของเราที่เรียกว่าพระผู้ปราบมารท่านก็ขับไล่มารอะไรที่มันอยู่ในใจของท่านเนี่ยให้ออกไปแล้วเอาพระเข้ามาแทนที่พระที่เข้ามาแทนที่เราก็เรียกกันว่าพ
พระธรรมกายเข้ามาแทนที่พอพระธรรมกายเข้ามาแทนที่มารมันก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปนางก็อยากจะให้พวกเรากำหนดจำกันเลยว่ามีมารอยู่ในจิตจะมืดมิดตลอดไปจะมืดมิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจมีพระอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดกาลจะแจ่มใสตลอดกาลมีมารอยู่ในจิตมีมารอยู่ในจิตจะหงุดหงิดตลอดไปจะหงุดหงิดตลอดไปมีพระอยู่ในใจมีพระอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดกาลจะแจ่มใสตลอดกาลมีบาปอยู่ในจิตมีบาปอยู่ในจิตจะมืดมิดตลอดไปจะมืดมิดตลอดไปมีบุญอยู่ในใจมีบุญอยู่ในใจจะแจ่มใสตลอดกาลจะแจ่มใสตลอดกาลพระที่บูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเจอจรัสสว่างสวยในมหาสมาคมใหญ่มหาสมาคมของผู้มีบุญที่มาตามระลึกนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสพร้อมกลั่นจิตกลั่นใจให้ผ่องแผ้วแน่วแน่ในการก้าวตามรอยท่านในสถานที่ที่ท่านเลือกลงมาเกิดการระลึกนึกถึงท่านสร้างความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นและให้ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกหลานทางธรรมเกิดมาเป็นศิษยานุศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารเพราะการบังเกิดขึ้นของพระผู้ปราบมารยากยิ่งกว่าสิ่งใดเมื่อท่านมาเกิดด้วยรูปกายเนื้อได้ดำเนินชีวิตไปในเส้นทางที่ท่านมุ่งมั่นจะลงมาเกิดเพื่อปราบมารจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงและเป็นบุญใหญ่ของลูกหลานที่มาบูชาธรรมท่านในเส้นทางพระผู้ปราบมารให้ร่มเงาเพื่อให้เราร่มเย็นเช่นดังเช่นธรรมเมฆบนน้ำผาเราร่มเย็นเป็นสุขทุกเวลาด้วยบุญญาพระมงคลเทพมุนีคำสอนสั่งเสียงธรรมนำวิธีให้เราได้ใส่ใจสร้างบารมีหยุดตรงที่ศูนย์กลางกายภายในตนทำอย่างนี้ทั้งนั่งนอนยืนเดินอย่าได้ละเลอเผลอทุกแห่งหนในไม่ช้าอนุสรณ์สถานที่ทำให้ชาวสุพรรณบุรีปลื้มใจมากค่ะสาธุชนที่หลั่งไหลเข้ามาในสุพรรณบุรีมาอนุโมทนาจิตมากราบท่านทำให้เรารู้สึกว่าเราได้สิ่งที่มีค่าที่สุดมาอยู่ในจังหวัดเราดิฉันในนามคนสุพรรณบุรีนะคะก็ขอขอบคุณทางวัดธรรมกายหลวงพ่อธรรมชัยโยที่ได้กรุณาสร้างอนุสรณ์สถานนี้การที่ได้มีธุดงค์ธรรมชัยนะคะเป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาที่ทำได้
ได้สูงสุดแล้วก็เป็นที่ประทับใจสุดค่ะปีแรกๆอาจจะมีความขรุขระแล้วก็ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่ณวันนี้เนี่ยมันมีแต่เสียงอนุโมทนานะคะเป็นงานที่จัดได้ยากมากนะฮะคือเคยพูดกับคนทั่วๆไปบอกว่าถึงแม้จะมีแค่เงินอย่างเดียวก็ไม่สามารถจัดได้นะฮะมันต้องมีศรัทธาด้วยนะฮะแล้วก็มีความตั้งใจที่เหมือนหลวงพ่อสะอิ้งนะฮะโอวาทวันนี้นะฮะว่ามันต้องมีความตั้งใจแล้วก็เห็นหมู่คณะซึ่งมีความแข็งแรงมากนะฮะเข้มแข็งมากและมีความตั้งใจมากท่านก็เลยคิดว่าอยากให้มีตลอดไปทุกๆปีเลยครับวันนี้เราได้เห็นพลังของสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมกันนะฮะพี่ก็ปื้มพี่น้ำตาลงทุกครั้งที่ได้นั่งสมาธิอยู่ที่นี่พี่ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะมันปื้มจนบอกไม่ถูกอ่ะมีแต่ปื้มกับปื้มอย่างเดียวอ่ะก็อยากให้ทุกๆคนเหมือนอย่างพี่อย่างเงี้ยนะฮะว่ามาแล้วเรามีความสุขอ่ะมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกอ่ะทุกคนที่เป็นชาวพุทธต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตัวเองขอให้มาช่วยกันบำรุงพระพุทธศาสนาศาสนาจะอยู่ได้ด้วยกันที่ชาวพุทธช่วยกันบำรุงนะคะในฐานะสื่อมวลชนคนหนึ่งที่เฝ้าติดตามโครงการธุดงค์ธรรมชัยก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่มหัศจรรย์มากนะครับดำเนินการติดต่อมาปีนี้เป็นปีที่4แล้วและผมมั่นใจนะครับว่าสิ่งเหล่านี้จะดำรงพระพุทธศาสนาของเราให้ยืนยาวแล้วก็กระตุ้นเตือนจิตสำนึกของคนไทยให้รักแล้วก็ระลึกนึกถึงว่าศาสนาของเรายังเป็นศาสนาหลักที่จะค้ำชูประเทศชาติค้ำชูพุทธศาสนามั่นใจครับว่าเราชาวพุทธคงจะต้องอยู่คู่กับศาสนาตลอดไปและก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีขออนุโมทนาบุญในทุกกิจกรรมครับวันนี้พระธุดงค์ก็ได้ธรรมยาตรามาถึงบ้านเกิดของพระเดชพระคุณหลวงปู่พอน้าได้เห็นพระธุดงค์มาถึงน้ำตาไหลแบบปลื้มปิติใจมากเลยที่เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันที่น้าภูมิใจมากเพราะว่าแต่ธุดงค์แต่ละครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะให้บุญลูกๆแล้วก็พระธุดงค์จะได้เดินเส้นทางซึ่งจากน้อยไปหามากขึ้นเรื่อยๆๆซึ่งจะเป็นการสร้างบารมีของพระธุดงค์ทุกรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็เป็นการที่เราลูกหลานลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ลูกพ่อเนี่ยจะได้สร้างบารมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์อนุสรณ์สถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมารอนุสรณ์สถานมหาวิหารพระมงคลเทพมุนีที่โลตัสแลนด์แดนเกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเป็นสถานที่แห่งเดียวในโลกที่พระเดชพระคุณหลวงปู่เลือกลงมาเกิดถ้าไม่มีสถานที่แห่งนี้ก็ไม่มีพระผู้ปราบมารบังเกิดขึ้นไม่มีคำสอนที่ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันค้นคว้าจนค้นพบและนำมาเผยแผ่ให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามอนุสรณ์สถานแห่งแรกในเส้นทางพระผู้ปราบมารจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในวาระแห่งการสั่งสมบุญใหญ่ตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่4ศิษยานุศิษย์ได้แสดงกตัญญูบูชาด้วยจิตที่เลื่อมใสและจะปฏิบัติบูชาในช่วงเวลาเดียวกันนี้เป็นประเพณีทุกปีเพื่อประกาศถึงความตั้งใจในการสถาปนาเส้นทางพระผู้ปราบมารให้อยู่คู่สังคมไทยและสังคมโลกอย่างยั่งยืน